ทามิ่งตอนนี้น้องๆกับตอนที่พรรคไทยรักไทยได้377เสียงเป็นทามิ่งของคนที่เจ็บปวดเบื่อหน่ายถูกยั่วยุถูกว่าตลอดเวลาอารมณ์มันเหมือนคนพร้อมซึ่งอย่าดูถูกฝ่ายประชาธิปไตยผมเชื่อว่า320เสียงไม่น่าจะยากนักสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันนี่คือเสียงคำรามก้องของราชสีห์พลัดถิ่นพรรคสิงห์ชินวัตรที่กล่าวผ่านรายการแคร์ในหัวข้อที่โทนี่ตัวตึงตอบทุกปัญหาแลนสไลด์แน่ๆจะแข็บเพื่อจากนั้นเฮียโทนี่ระบุต่อว่าอย่างน้อยๆหากฝ่ายประชาธิปไตยได้รวมกันเกิน320เสียงก็เป็นเรื่องง่ายแล้วจะเลือกเอาใครต้องดูตัวเลขแล้วดูว่าทำงานร่วมกันได้หรือไม่รับนโยบายเราได้หรือไม่นี่เป็นหลักการทั่วไปซึ่งพรรคหลักจะต้องเป็นพรรคที่ผลักดันนโยบายให้ประชาชนก่อนส่วนพรรคร่วมก็จะมาเสนอว่านโยบายเขาไปด้วยกันได้หรือไม่ส่วนความประพฤติส่วนตัวก็ว่ากันทีหลังเฮียโทนี่ประเมินขุมกำลังตนเองว่าเท่าที่ดูตัวผู้สมัครเพื่อไทยแล้วมีตัวดีๆเยอะทั้งรุ่นใหม่ทั้งนักการเมืองเดิมเป็นไปได้ที่จะแตะ300หรือ300บวกๆซึ่งจากเดิมนั้นทางค่ายเพื่อไทยวางเป้าแลนด์สไลด์250เสียงต่อมาหมอชนน่านตั้งเป้า300ถึง310เสียงจนวันนี้เฮียโทนี่มาตอกย้ำหัวหมุด300เสียงคำถามว่าเฮียโทนี่ไปเอาความมั่นอกมั่นใจมาจากไหนทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่นานลูกน้องเก่าอย่างเดอตูออกมาเผาเรือนเดิมจนสนั่นลั่นทุ่งสะเทือนทั้งแผ่นดินไปแล้วเกจิการเมืองมองว่าอาจเป็นเพราะเฮียโทนี่มั่นใจในกระแสที่ดีวันดีคืนจากการลงพื้นที่ของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลูกสาวสุดเลิฟในหลากหลายพื้นที่และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามและยิ่งไปหาเสียงตอนท้องแก่ยิ่งได้รับความเห็นใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงผลการสำรวจความเห็นของประชาชนของสำนักโพลที่ล้วนแต่เป็นคุณกับค่ายเพื่อไทยบวกกับนักเลือกตั้งที่ไหลกลับเข้าเพื่อไทยก็ถือว่ามีชื่อชั้นและไม่เป็นรองค่ายอื่นๆนอกจากนี้แล้วทางฝั่งรัฐบาลเองก็เกิดสภาวะสนิมเนื้อในกลวงแหลกเหลวจากผลงานของรัฐบาลลายพรางโดยเฉพาะเรื่องเด็ดทุนจีนสีเทาที่เชื่อมโยงไปยังตัวผู้นำลายพรางเหมือนอย่างที่ผู้นำฝ่ายค้านหมอชนน่านออกมาระบุถึงกรณีหลานชายนายกรัฐมนตรีในทำนองเชื่อว่าหากทุกคนได้รับฟังก็จะรู้แม้นายกรัฐมนตรีจะตอบในลักษณะเลี่ยงว่าเป็นเรื่องของครอบครัวแต่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิเสธความผูกพันเกี่ยวข้องเป็นญาติกันได้ส่วนในมุมที่มีความขัดแย้งกับอดีตแกนนำตัวพ่ออย่างจตุพรนั้นก็น่าจะส่งผลกระทบอยู่บ้างแต่ไม่น่าจะกระเทือนมากนักเพราะความจงรักภักดีของสาวกที่มีต่อนายใหญ่นั้นมั่นคงหนักแน่นและไม่มีเสื่อมคลายรวมไปถึงปัญหาความขัดแย้งเรื่องการคัดสรรตัวผู้สมัครส.ส.ของเพื่อไทยที่บางคนอาจมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายนักแต่ก็อาจเป็นจุดเสื่อมและบานปลายได้เมื่อกลุ่มคนอกหักทั้งหลายต่างสวิงสุดขั้วหวังต้านกระแสเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตให้สัมภาษณ์ทางคมชัดลึกเนชั่นทีวีตอนหนึ่งว่าหากไล่เลียงทีละพรรคการเมืองถ้าหลายคนโยนก้อนหินถามทางมีสูตรสำเร็จเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยถ้ามองในตัวเลขที่เป็นไปได้ตัดก้าวไกลออกไปอาจจะมีพรรคประชาชาติรวมกับพรรคเล็กๆน้อยๆที่เป็นขั้วฝ่ายค้านเดิมสูตรแบบนี้อาจจะมีคะแนนเสียงทะลุ376เสียงได้อย่างไรก็ตามต้องติดตามว่าความฝันแลนด์สไลด์ของทักษิณจะมีความเป็นจริงได้มากน้อยขนาดไหนเพราะสองลุงทำเนียบน่าจะงัดทุกกลยุทธ์ต่อต้านอย่างแน่นอน